แล้วคราวนี้ก็ต้องมีเหตุการณ์อะไรที่มันไม่คาดฝันเกิดขึ้นในกองไหมไหนๆเราถ่ายซีรีส์ผีอ่ะมันก็ต้องมีเอาจริงๆผมว่าเอาประสบการณ์ของพวกคุณก็ได้นะที่เกี่ยวกับบทบาทของนักแสดงอ่ะมันก็ต้องมีเรื่องหลอนถ้าเป็นนักแสดงเลยของผมคือกองที่แล้วครับคือกองที่แล้วถ่ายทำในเรือนจำใช่ครับแล้วมันจะมีช่วงไดอะล็อกหนึ่งท้ายๆละเป็นคิวน่าจะกลางๆครับเหมือนถ่ายกันแล้วมันมีไดอะล็อกช่วงพูดถึงว่าถ้ามีโอกาสได้ออกไปเราจะยังแบบอยากมีฝันอะไรกันใหม่ไหมหรืออะไรครับทุกครั้งที่แตะไดอะล็อกตรงเนี้ยไฟดับหมดเลยเสียงไม่ติดบ้างอะไรบ้างไฟ 4K ที่อยู่ใกล้ๆเราเนี้ยดับปึ๊บแล้วด้วยความที่ผมกับพี่คนหนึ่งที่เล่นด้วยกันครับไม่ได้มีเซนเรื่องนี้จริงจังจนทีมเหมือนทีมกำกับทีมโปรดิวเซอร์ก็มาแบบเอ้ยไปไหว้หน่อยอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องเซนซิทีฟนะการพูดถึงความฝันข้างนอกข้างในอะไรเงี้ยอ๋อเหรอใช่ใช่แล้วสถานที่ที่ไปนี่คือสถานที่จริงไหมที่จริงครับที่จริงแล้วตัวละครหรือบทที่เล่นมีจริงไหมตัวละครผมว่ามันเป็นการอินสปายมาจากหลายๆเรื่องที่เราฟังกันมาครับได้อารมณ์พูดว่าไงนะคะของทีนจริงผมไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวจริงๆหนังมันจะเข้าช่วงเดือน10ครับแต่ว่าก็เลยคร่าวๆมันคือเป็นการเหมือนการตั้งคำถามระหว่างนักโทษด้วยกันว่าเฮ้ยแบบถ้าอยู่ในเนี้ยอยู่มาสักระยะนึงอะความฝันเราจะกลายเป็นเรื่องข้างในนี้หมดแล้วไหม อีกตัวนึงมันก็แบบว่าเฮ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวไว้ออกไปข้างนอกค่อยฝันใหม่ได้ไหมวะอะไรเงี้ยแล้วมันเหมือนการตั้งคำถามเล็กๆพวกเนี้ยแต่จุดเนี้ยครับไฟฝึกตลอดเลยมันก็เซนซิทีฟกับคนข้างในเนาะมันก็ใช่ใช่มันอาจจะมีดวงจิตหรือมีพลังบางอย่างที่อบอุ่นกับเรื่องนี้แล้วเราตอนเราพูดปุ๊บหรือเข้าฉากนี้ไฟดับจริงๆแล้วเราในซีนนะครับในเซตเลยไม่ได้รู้สึกขนาดนั้นแต่คือห่างตาจะเห็นละแบบทำไมอยู่ๆมีคนวิ่งปุ๊บทีมงานดูแบบเลิกลากเขาเริ่มว่าเรายังไม่ได้รู้สึกขนาดนั้นจนจังหวะที่มันแบบเหมือนขยับตัวนิดนึงไปแบบเอาเชี่ยมันมืดแล้วนี่หว่าหรืออะไรเงี้ยมันคือพอโฟกัสเข้ามาก็ไม่ได้เห็นรายละเอียดครับแต่ว่าพอคัดเสร็จอ่ะก็เหมือนรีเทคอยู่นั่นแหละจนแบบงงว่าแบบเล่นอะไรผิดพลาดหรือเปล่าอะไรเงี้ยจนสุดท้ายแบบเฮ้ยไม่ได้เรคคอร์ดอะไรยากเหมือนกันเลยฟังจบแล้วใช่ไหมล่ะเรื่องหลอนเรื่องผีๆจากอังคารคุมโปงเอ้าฟังจบแล้วก็กดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยอังคารคุมโปง X